สามปฏิกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปรชักกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมกรหลวงพ่อสนองกตปัญโยมตลอดทั้งอุบาจารเถระทุเถระทุกรูปเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาเพื่อถึงเพื่อนทำปฏิบัติธรรมทุกท่าน โอกาสต่อไปก็โอกาสฟังธรรมสำรวมกายสำรวมใจทำสติระลึกรู้ที่กายที่ใจของเรากายสงบวาจาสงบใจสงบทำความรู้สึกทุกขณะที่เราลืมตาและหลับตาเราได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมอย่างที่เรามีลมหายใจเขาออกอยู่มีชีวิตอยู่นี่เป็นโอกาสดีเพราะนั้นเรามีทาน ทานเราให้เราสบายใจเหมือนที่เราให้ความรู้สึกที่ดีๆกับคนอื่นให้อภัยทานอันนี้ก็อันทานยิ่งใหญ่ฐานะให้ความรู้สึกยังไงไม่พอใจก็เราก็ให้เขาซะให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์เถิดเราก็เป็นสุขให้เขาทุกข์เราก็เป็นทุกข์นั่นแหละคือให้อภัยทานในจิตใจของเราให้ภายนอกก็ยังไม่สบายใจเท่าไหร่เราก็ให้ภายในใจของเราคือให้อภัยทานเราไม่ถือโทษถือโกรธอีกนี่คือการที่เราถวายสังฆทานครบ ครบทั้งกายวาจาและใจตรงนี้ก็พยายามเราต้องเข้าใจต้องการให้ทานเนี่ยให้แล้วมีความสุขยังไงเสียสละยังไงเสียสละทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ให้ก็ว่าให้กับปัจจัย4ของภิกษุพุทธศาสนาประเพณภาวนาตนมนต์ไหว้พระปัจจัย4ก็มีอะไรก็นี่เนี่ยของบริโภคของใช้เสนาสนะแล้วก็ให้ใจด้วยแต่ให้ของที่เงินทองยังไม่ให้ใจก็มันก็ไม่ได้ใจไม่ขาวสะอาดใจยังขุ่นมัวมันเมฆหมอกนะเพราะฉะนั้นให้กายวาจาใจให้ด้วยใจบริสุทธิ์แม้ก็ว่าเราได้รับความบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ภายในใจก็คือทานคือความบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและใจเพราะฉะนั้นก็ว่าให้ด้วยครบองค์สามให้ด้วยกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจก็ครบองค์สามบริสุทธิ์เกิดขึ้นผู้รับก็มีองค์สามนี่พุทธธรรมพระสงฆ์มีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งอันนี้การให้ทานการรักษาศีลก็มีอานุภาพเกิดขึ้นมีพลังเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันการรักษาศีล5ศีล5เป็นเบื้องต้นเป็นมนุษย์และเทวดาศีล5มีอะไรบ้างรักษากายรักษาวาจารักษาใจเหมือนกันปานาตินากาเมมุสาสุราเนี่ยมันก็รักษากายวาจาใจก็เหมือนกันเพราะนั้นก็ครบองค์สามเหมือนกันจะทำบาปทำด้วยอะไรก็ครบองค์สามใช้ด้วยทำด้วยกายด้วยวาจาและใจใจเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมก็มันก็ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำนี่เหมือนกันก็ทำด้วยสติระลึกรู้ลึกได้สัมปัญญะพร้อมทำอะไรบ้างก็เราสติตัวปฏิบัติตัวองค์มรรคเพราะนั้นเราจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็มีองค์มาเกิดขึ้นสติจิตที่เป็นกุศลและจิตเกิดขึ้นในกายในใจของเราเหมือนที่เราได้สวดมนต์พระก็ดี เริ่มฟังสวดอภิธรรมครูบาอาจารย์น่ะกุศลธรรมมานะมั้ย
ทำที่เป็นกุศลกุศลธรรมะทำที่เป็นอกุศลน่ะเหมือนเจตนาที่เราทำบาปเหมือนกันก็เอาอกุศลอกุศลก็คือจิตที่เป็นบาปเป็นกรรมแล้วแก่กุศลและจิตจิตที่เป็นกุศลสร้างคุณงามความดีเกิดขึ้นที่กายกราบพระไหว้พระใช่ไหมกายอ่อนน้อมทำตนกายปัดกวาดมีกายเป็นที่ตั้งเมื่อเรานั่งสมาธิขณะนี้เรานั่งสงบทั้งกายสงบวาจาสงบใจสงบถามใจไหมใจเราสงบไหมยังมีอดีตอนาคตไหมเราก็มีองค์ภาวนาบ้างหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทเนี่ยพุทลมเข้าโทลมออกดูสภาวะความเป็นจริงว่าลมเข้าลมออกลมเข้าไม่ออกอะไรเกิดขึ้นลมเข้าลมออกเนี่ยออกแล้วไม่มันก็ไม่ออกมาเข้าแล้วไม่ออกมาออกมาไม่เข้าอีกนั่นความตายตรงนี้เองที่ลมหายใจเขาออกตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเราพยายามตามรู้ตามเห็นสภาวะความเป็นจริงเหมือนกับเป็นของสัจธรรมนั่นเองเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์บ้านชอบพูดเราสัจธรรมแต่ทำฟังแล้วก็ฟังอีกอย่าเพิ่งเบื่อสัจธรรมมันก็ทำที่ไม่มีอะไรที่แน่นอนในโลกนี้เกิดแก่เจ็บตายแน่นอนไหมขันห้ารูปวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันแน่นอนไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไหมนี่เป็นสัจธรรมเหมือนที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็บอกแล้วต้องลงให้เยอะเข้าออกเนี่ยมันสัจธรรมไหมมันแน่นอนไหมนี่คือสัจธรรมความเป็นจริงสภาวะสิ่งเหล่านี้มันใช่ มันเกิดแก่เจ็บตายหายใจเข้าหายใจออกนี่คือสัจธรรมมันต้องตายใช่ไหมความตายก็คือหมดลมนั่นเองสมมติเรื่องความตายเราอยู่ด้วยความสมมติไม่เราต้องมีภาวนามีศีลมีทานศีลภาวนาเนี่ยอันนี้ครบองค์สามเดี๋ยวเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาก็จริงอยู่เราต้องมีศีลบ้างมีทานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างไม่งั้นเราไม่นั่งตรงนี้หรอกเราไม่ครบการที่สองหรอกเพราะเราไม่มีศีลไงทานก็ไม่อยากให้ก็จนกรอบไปเลยขอไปจนกรอบไปขอทานไปเนี่ยเพราะไม่อยากให้ทานตักบาตรทำบุญก็จนใช่ไหมนั่นแหละชาติแล้วเราตักบาตรบ้างการให้ทานบ้างไม่รวยเกินไปคนที่รวยก็ให้เป็นนิติศีลอาทิตย์นึงให้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไปหรือว่าอาทิตย์นึงให้3 4วันก็ให้อยู่เรื่อยตักบาตรทําบุญให้สังฆทานไม่ให้แล้วก็ไม่เสียดายไม่จะให้แล้วแหมเราจะให้ทําไมเนี่ยเสียดายนั่นก็การเสียดายก็มันก็บาปเอาไปครึ่งนึงเราได้ไม่เต็มจะให้ทุกครั้งเราพิจารณามีสติสัมปชัญญะก็บอกว่าของอะไรที่เรารักเราชอบเราควรเสียสละถามใจว่าได้ไหมไอ้ที่ไม่รักไม่ชอบก็เสียสละได้อยู่แล้วมันก็เลยได้ของเก่าของเก่าเราไม่ชอบแล้วทิ้งแล้วเสียสละไปให้พระให้วัดของเก่าเสื้อผ้าเก่าเนี่ยของรถเก่าของใช้เก่าเนี่ยบ้านเก่าๆนึกถึงวัดเป็นดับแรกเลยไม่มาเสียสละโอ้เอาจริงเอาจังเลยทำไมแม่บ้านใหม่ๆรถใหม่ๆของใหม่ๆเนี่ยไม่เสียสละบ้างอะมันติดอยู่ที่ใจถ้าให้รถใหม่ๆของใหม่ๆล่ะมาชาตินี้ก็จะได้รถใหม่ได้ของเก่ามันก็มาชาตินี้ได้ของเก่าแต่รถก็แหมไปซื้อไอ้มือแรกก็มันก็ได้แต่เกินแฮนด์อยู่เรื่อยเนี่ยมือสองอยู่เรื่อยเนี่ยก็อยู่เป็นอย่างนี้เรื่อยเนี่ยช่วงชีวิตเลยชาติแล้วก็ให้ถุงข้าวเอาข้าวปากหม้อนะไม่เอากินก่อนพระมาเขาทำบุญที่หลังเมื่อข้าวปกหม้อมันก็ไม่พระก็เลยได้ของเก่าเราก็ได้บุญเก่าเลยเนี่ยใช่ไหมคนที่อันนี้โอ้มันตรงเลยไม่ได้นะเราต้องกินข้าวเก่าก่อนของใหม่ให้พระเพื่อสุดใจเราใหม่ทำบุญใหม่ก็ได้ใหม่อันนี้ทำบุญเก่าก็ได้เก่านะแหมก็บอกว่าคำโบราณก็บอกว่าเลือกรักมักได้แล้วรักมักได้แล้วเลือกไปเลือกมาเพราะว่าเจอไอ้เผือกตาแดงอ่ะได้ไงเจอเต็มๆแล้วเกลียดจังแล้วพ่อใหม่พ่อหลังเนี่ยไม่พอเจอเต็มๆแล้วเป็นไงหายใจไม่ทั่วท้องหวานอมขมกลืนก็สร้างมาแบบนี้ฮะคนเรานะก็บอกไอ้เกลียดเนี่ยเกลียดไอ้ที่สิ่งดีๆเกลียดไปเถอะ
เป็นไงมันตรงข้ามไหมก็ใจมันบอกว่าเกลียดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องเกลียดสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแล้วไปเกลียดในสิ่งที่ดีทำไมมันก็ได้สิ่งที่ไม่ดีก็เพราะเกลียดตรงข้ามกันนะสิ่งที่ไม่ดีไหนคนนี้เนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบมันดีเกินไปเกลียดจังเกลียดจังเนี่ยถามใจมันเกลียดได้ไหมใจมันเกลียดไม่ได้ไอ้เจอแวบมาของไม่ดีปุ๊บก็เกลียดเลยตั้งเกลียดปุ๊บเลยใช่ไหมเกลียดปุ๊บก็ได้ปรับเลยแบบนี่จิตใจเรามันเป็นอย่างนี้อคติแบบนี้แล้วทำไมคนหน้าตาดีทำไมไม่เกลียดอ่ะเนี่ยถามใจตัวเองพอเจอแบบรักปั๊บเลยเนี่ยปั๊บชอบปุ๊บเลยเนี่ยไอ้ทำไมผมไม่เกลียดเกลียดมันเกลียดมันเกลียดอ่ะลองดูสิใช่ไหมมันเนี่ยทำไมเกลียดอะไรได้ยังไงรักอันไหนชอบแล้วก็ไม่ชอบมันก็ไม่ได้เนี่ยแน่ๆอันนี้เปรียบเทียบฟังว่ามันเป็นธรรมะสัจธรรมเราควรถามใจตัวเองบ้างว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยฟังเนี่ยสติสตังค์ไปอยู่ที่ไหนโน่นลอยไปโน่นว่ะแวบไปแวบมามันนั่งสมาธิเอาแวบไปบ้านแกเอาแวบไปหาเพื่อนแกเอาแวบอยากเล่นโทรศัพท์แกเอาแวบไปแล้วถามใจตัวเองรู้เรื่องไหมเนี่ยถามที่ลืมตาก็มองโน่นมองนี่ไม่ถามตัวเองฉันลืมตาทำไมเนี่ยทำไมไม่หลับตาหลับตาทำไมเนี่ยลืมตามองตัวเองฉันลืมตาทำไมลืมตาจับผิดตัวเองว่าฉันมาจะไม่หลับตาฉันลืมตามตั้งหลายชั่วโมงมันได้อะไรบ้างเนี่ยอ้าวหลับตาแล้วมั้งสิเอาก็ติดตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำได้ไหมถามใจตัวเองอ่ะเพราะเราถามไม่เป็นไงฮะมันใจก็เรียกว่าใจไม่เบิกบานมันเมฆหมอกอ่ะถ้าใจเบิกบานฟังทำสบายใจสวดมนต์สบายใจนั่งแล้วสบายใจมีพุทโธเนี่ยแล้วก็ใจเบิกบานพอใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจดีใจสบายนี่ก็หน้ามันก็ยิ้มมันก็อยากจะหลับตาเออหลับตามีคุณภาพหลับตาดูใจตัวเองแล้วไม่จับผิดตัวไรไม่ติใครเอาไปไหนบ้างทรายไปแล้วไปบ้านไปทำไมก็อยู่นี่ก็อยู่ตรงนี้เอาไปหาเพื่อนทำไมเพื่อนมันเพื่อนก็เพื่อนอยู่ที่นี่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเยอะแยะไปก็ให้อยู่ไกลกับใจเนี่ยก็ทำอย่างนี้เรื่อยมันต้องสมาธินะคอยติงอยู่เรื่อยแวบไปแวบมาก็ไอ้นี่แวบไปไม่แวบมาตามเรื่อยไปเนี่ยมันก็นั่งสมาธินั่งกี่ชั่วโมงก็เหมือนเดิมไม่มีคุณค่าอะไรจะนั่งกี่ชั่วโมงก็แวบไปแวบมาแวบไปเรื่อยตามไปเรื่อยไปบ้านไปหาญาติพี่น้องก็ไปเรื่อยเที่ยวตะเปะตะปะไปไม่กลับมาทุกทีเนี่ยก็กลายเป็นนิวรณธรรมนิวรณ์มาครอบงำเราไม่รู้เราสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไม่รู้โทษที่รับคือโทษที่รับก็คืออะไรคือความทุกข์นิวรณ์มาครอบงำที่ใจเราทำให้เคลิ้มบ้างทำให้เบื่อหน่ายบ้างทำให้ฟุ้งซ่านบ้างทำให้สงสัยบ้างวิธีคิดจ๋าสงสัยหลับตาทำไมมีอะไรนั่งแล้วทำไมนั่งกับฟุ้งซ่านไม่ได้อะไรเลยลุกดีกว่าไปดีกว่านี่ก็เพราะว่าเราไม่จับไอ้แวบไปแวบมาต้องมีสติที่ลึกรู้ที่ลมเข้าลมออกรู้หายใจเข้าหายใจออกหยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเผลอสติไปอดีตอดีตมันก็รู้แล้วอดีตเอากลับมาที่ปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจก็ทำอย่างเงี้ยมองความรู้สึกเนี่ยมองเห็นในความรู้สึกออกกายนั่งอยู่เห็นกายใจเนี่ยก็สติสัมปชัญญะอยู่ที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธโพดลมเข้าโทรลมออกเอาแวบอีกแล้วแวบอีกแล้วแวบอนาคตแกอนาคตมันไกลก็ยังไปฝันอยู่ปัจจุบันดีกว่าอยู่ที่กายนั่งกายสงบเริ่มพิจารณาดูเรานั่งในท่าใดลักษณะใดลักษณะใดดูหมดเลยพิจารณาในความรู้สึกหมดเลยพิจารณาได้เราจะพิจารณาหรือไม่เท่านั้นแหละนะเราไปติดก็เรียกติดอารมณ์ติดลมบนน่ะก็ติดลมร่างค่อนชั่วหน่อยลมร่างก็ดูกายกับใจดูกายกับใจดูที่เรานั่งลมร่างเนี่ยลมบนก็ไปโน่นติดเมฆไปเลยไปโน่นอดีตอนาคตไปบินไปเลยนะบินแล้วไม่กลับเนี่ยก็เรียกติดลมบนเราขาดทุนไหมทิ้งกายทิ้งใจเนี่ยจะนั่งกี่ชั่วโมงเคยนั่งไปเถอะนั่งไปนั่งพิงหลับเนี่ยเคยบทใหม่นั่งมาแล้วนั่งจะเป็นจะตายป่าไม่ได้อะไรเลยได้นิวรณ์มันครอบงำเบื่อหน่ายลุกดีกว่าไปดีกว่าไปดูโน่นดูนี่มานั่งก็ไม่ได้อะไรเลยสู้เขาดูความแวบไปแวบมาสติอ่ะ
พุทโธพุทโธอดีตบ้างมาปัจจุบันลมเข้าลมออกอภิชนากายเห็นกายเห็นกายนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดเห็นกายนั่งอยู่นุ่งห่มผ้าสีใดก็มันก็จะมันอยู่ที่ใจเราอ๋อที่เราไม่เห็นกายเห็นใจนี่ทิ้งกายนี่ทิ้งกายก็หมายว่ากายเป็นพระวาจาเป็นพระใจเป็นพระก็เป็นฆราวาสเหมือนเดิมอ่ะนั่นแหละทิ้งกายทิ้งใจก็หมายทิ้งพระนั่นเองเมื่อเราบวชเนี่ยก็ลืมชุดขาวเลยไปแล้วชุดลายไปเฉยเลยอ่ะแล้วกลายเป็นพระไหมวาจาเป็นพระใจเป็นพระไหมศีลห้าเหมือนกันอ่ะเขาศีลห้าเขาทิ้งกายไปเนี่ยไปโน่นไปเที่ยวคุยกับญาติพี่น้องก็ทิ้งศีลห้าเหมือนกันทิ้งชุดลายเหมือนกันนี่คือตรงนี้การที่จะมาเป็นกลายเป็นพระวาจาเป็นพระใจเป็นพระจะต้องรู้สภาวะความเป็นจริงทั้งลืมตาแล้วหลับตาอ๋อลืมตาฉันก็เป็นพระหลับตาฉันก็เป็นพระไม่ทิ้งกายทิ้งใจนี่คือตรงสติสัมปชัญญะนี่คือตัวปฏิบัติถ้าเราอยากจะทำตรงนี้ก็พยายามลืมตาจับผิดตัวเองลืมตาติดตัวเองว่าตัวเองนี่เริ่มจิตเป็นองค์มรรคแล้วมันสงบที่กายที่ใจมันพิจารณาที่กายที่ใจมันติกายติใจกายเป็นพระวาจาเป็นพระใจเป็นพระกายเป็นพระไหมกายเป็นพระละอะไรบ้างละความชั่วความบาปที่กายนั่นเองงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตกายสะอาดมีศีลมีธรรมเกิดที่กายพวกเอาศีลธรรมพวกที่กายไม่ใช่อาบน้ำตะบูของนอกของไหลฟอกมาหลายสิบปีมันก็ไม่เคยกลายเป็นพระทั้งทีเลยเนี่ยก็กลายเป็นฆราวาสอยู่นั่นแหละเพราะเราฟอกได้ศีลธรรมฟอกได้ศีลศีลสงบที่กายพระกาตาชีวิตล้างที่กายและล้างที่วาจามีสติคำพูดคำจามีสัจธรรมพูดจานี่เป็นมงคลบ้างเปลี่ยนนิสัยเป็นฆราวาสที่อยากได้อยากมีอยากร่ำรวยร้อยล้านพันล้านก็มาเป็นธรรมะของพุทธเจ้าลูกของพุทธเจ้าให้เห็นสัจธรรมบ้างและร้อยล้านพันล้านนั้นเป็นสัจธรรมไหมและตายเอาไปได้ไหมถ้าไม่สร้างคุณความความดีเอาเงินร้อยล้านพันล้านมาสร้างเศรษฐนาฝากในพุทธศาสนาเป็นอายาทรัพย์ภายในมันก็ร้อยล้านพันล้านมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ก็เห็นไหมสร้างไว้ดีๆใครหมดจ้ะได้เลยลูกหลานหมดเลยร้อยล้านพันล้านถ้าเจ้าของไม่เอาสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยเอาไปทำเป็นประโยชน์แล้วกับตัวเองบ้างเป็นไงเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบวชแล้วมีอะไรได้อะไรไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นเลยซื้อเอาเงินไปโน่นดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวเตะนะไปโน่นไปหัวหินบ้างพัทยาบ้างไปดื่มด่ำกับน้ำตกบ้างเอาปืนมาคนละบอกก็บอกก็ว่ากันไปน่ะดื่มด่ำกับธรรมชาติ ไปเอาชีวิตเขาแล้วก็มาบริโภคให้กับชีวิตตัวเองมีความสุขนี่ความสุขเล็กน้อยด้วยดื่มเบียร์ติดบุหรี่ดื่มเบียร์ติดยาเสพติดไปเงี้ยนี่ร้อยล้านไปร้านทำแบบนี้ล่ะ จะได้เทวดาไหมกินเหล้าไปสวรรค์เนี่ยฆ่าสัตว์ไปสวรรค์เราคิดด้วยดีฟังธรรมะฟังแล้วสบายใจฟังแล้วคิดพิจารณาว่าคำพูดอาจารย์ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลยังไงบ้างไม่ใช่ฟังแล้วมันคิดพิจารณาติอยู่เรื่อยติได้ในใจแล้วคำนวณเหตุผลเพราะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกอานนท์ธรรมะพุทธเจ้าดีเขาชมมาดีฟังแล้วสบายใจฟังแล้วสุขใจฟังแล้วเหมือนได้ไปสวรรค์นิพพานฟังแล้วเคลิบเคลิ้มธรรมะพุทธเจ้านี่มีเหตุมีผลเอาศีลห้าบอกศีลห้าเนี่ยปฏิบัติมาหลายปีมีดีอะไรบ้างปานาจินากามีมุสาสลาก็ปฏิบัติมาแล้วหลวงศิษย์หลวงปู่ทองบานพ่อสนองถึงปู่ทองบานห้องเนี่ยเพราะนั้นน่ะให้เขารักษาศีลห้าจากจนเนี่ยจากจนไม่มีอะไรเลยก็แล้วมารวยที่หลังหลวงศิษย์หลวงพ่อเหมือนกันจากไม่มีอะไรแล้วก็มารวยที่หลังเลิกดื่มเหล้าเมายามีศีลธรรมเกิดขึ้นที่กายที่ใจเรานี่คือมีคุณค่ามีประโยชน์ไหมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสโอ้เปลี่ยนกับคนเก่ามันแก่โอ้โหแก่7 วันอาบน้ำสักทีเนี่ยฮะ
ินเหล้าก็อยากอาบน้ำไหมโอ้ไม่อาบน้ำสบายอาบน้ำลมสุกไม่ขัดเลยไปสักอย่างโอ้มันไม่สุกไม่อะไรโอ้เนี่ยอาบน้ำกลัวจะหล่อไหมมันก็สมกับสุรากินเหล้าน่ะอาบน้ำกลัวหล่อไหมไม่ต้องอาบน้ำเลยสมก็นั่นแหละโอ้เอาละงานนี้รู้ไหมบอกแล้วมาชาติแล้วตักบาตรทำบุญไม่ตักเนี่ยมาชาตินี้ดูนี่เนี่ยวิ่งเล่นทำไมดูนี่เนี่ยของเก่าว่าวเก่าว่าวเนี่ยทุกอย่างในทางนั้นเลยเนี่ยเราไม่ว่ากันเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมาลองอยากจะสร้างความดีด้วยมาลองให้ดูเนี่ยอันนี้เหมือนกันเนี่ยอันนี้มานั่งด้วยเขาก็รังเกียจนะหมาพวกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันไม่ต้องถอยอดีตชาติแล้วนี่ถ้าไปทำบุญไม่ไปตักบาตรก็ไม่เอาปฏิเสธไปห้างไปหรือไปที่สถานที่มันก็บอกเมื่อกี้เนี่ยไปกินเหล้าเมายาไม่ดีกว่าเหรอนะมันสนุกแห่งหาปาร์ตี้มันสุขกายสบายใจเนี่ยก็ไปเสร็จนี่จึงได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นจะไปถอยอดีตรู้ปัจจุบันนี่เนี่ยเพราะเรามีการสร้างมาไงแต่ถ้าชาตินี้เราไม่สร้างเต็มที่ก็พอเผลอก็ต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้แช่งกันมันก็ต้องไปสภาพนั้นน่ะปฏิเสธธรรมะพระพุทธเจ้าปฏิเสธศีลพระพุทธเจ้าปฏิเสธฐานศีลภาวนาของพระพุทธเจ้าปฏิเสธเขากวักมือให้ไปสวรรค์ให้ปฏิพานบายบายปฏิเสธท่านเดินทางอีกทางสวนทางกันเนี่ยสวนชีวิตนี่เองดูเดินสวนทางชีวิตของตัวเองกันน่ะไปในที่แห่งหนึ่งไอ้คนที่เขาไปเขาตามธรรมะพระพุทธเจ้าเขาชวนเขากวักมือเขาไปแนบเลยคนว่านอนสอนง่ายเขาเทินเอาไปเอาของดีนะเขาไปก็ดื่มด่ำกับธรรมะกลับมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็มาสร้างบ้านในชีวิตตัวเองสร้างบ้านที่ไหนสร้างบ้านให้กับกายบ้านเรามีบ้านแล้วบ้านที่กายมีสิ่งที่กายสร้างบ้านที่วาจาสร้างบ้านที่ใจเรามีบ้านใหม่บ้านทิพย์นั่นเองแล้วเราอยากบ้านไหนบ้านทิพย์หรือบ้านที่ผุพังบ้านที่เราคิดได้ถึง100ปีมั้ยเนี่ยบ้านที่สร้างใหม่อ่ะจะเป็นคอนโดสร้างมากี่10ล้านมันถึง100ปีมั้ยแต่บ้านกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยมันกี่ร้อยกี่พันปีมันเป็นเทวดาน่ะนี่มนุษย์ก็เหมือนมนุษย์ก็มีความสุขสุขกายสบายใจลองไปคุยกับศีล5สิมาศีล8เนี่ยศีล8กับศีล5เนี่ยเขาอิจฉาศีล8นะศีลโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเขาเดินยังมีความสุขเดินยิ้มแย้มแจ่มใจชุดขาวเนี่ยโบสถเนี่ยถ้าศีล5เนี่ยอยากจะมาก็มาไม่ได้เขาอิจฉาในใจนะเขาอยากจะมาด้วยอยากจะมาบวชแต่เราปฏิเสธบวชแล้วก็ไม่อยากจะสร้างคุณความดีเนี่ยบัดกวาดก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเนี่ยมันก็สวนทางกับที่ชุดขาวที่เราทำเพราะนั้นเรามีโอกาสแล้วตามใจมีลมหายใจเขาออกเนี่ยตามนั้นมีชีวิตได้สวรรค์ได้นิพพานเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราแต่ถ้าตามใจหมดลมอะไรก็นั่นแหละชีวิตเราหมดความหมายเพราะเราไม่มีบารมีสู้เขาไม่ได้บุญวาสนาสู้เขาไม่ได้มันไม่ใช่คนที่สู้ใครไม่ได้คือตายไปถามคนตายสิลุกมาทำบาตรไอ้ลุกทำบาตรทำกรรมได้ไหมลุกมาสร้างบุญสร้างกุศลได้ไหมลุกมาไปสวรรค์นิพพานได้ไหมลุกก็มาทำอะไรได้บ้างนั่นเพราะนั้นเราตื่นทันทีเรามาตรงนี้ตื่นทันทีศีล5ศีล8ศีลอุโบสถเนี่ยเราตื่นทันทีมาสู่วัดอะไรวัดมันถึงตรงไหนถึงวัดไหมก็วัดกายนี่เองไม่ใช่วัดวัตถุโบสถ์โมโตสวยไหนโมโตสวยแหมสถานที่สวยอย่างนี้แล้วก็ชมบารมีแล้วกลับไปมันก็ได้แต่วัดภายนอกแต่ไม่ได้วัดกายเลยเอาวัดกายนี่เรามาสวดมนต์ไหว้พระไหมเรามาทำกิจกรรมให้กับพุทธศาสนาไหมมาตักบาตรทำบุญไหมมาล้างห้องน้ำไหมมาปาดเสนาสนะบ้างไหมมาวัดกายเนี่ยวัดเนี่ยทำบาปทำกรรมไหมนี่วัดกายนี่นี่วัดกายเนี่ยวัดกายทิพย์เนี่ยวัดวาจาวาจานี่แหมขอจะขอหกอยู่เลยไม่มีสัจจะพูดโลกเฮฮาอยู่ทางโลกอยู่เลยเนี่ยไม่เปลี่ยนนิสัยปัจจัยนี่มันจะได้อะไรกลับไปบ้างไปนั้นก็วัดวาจาบ้างพยายามพุทโธพุทโธไว้พูดเสียงดังก็พุทโธไว้อยากพูดตลกก็พุทโธไว้พุทโธเนี่ยก็กลายพุทโธนี่มันร้อนเลยไม่อยากจะภาวนาเลยไม่อยากภาวนาพุทโธอ่ะมันก็ร้อนดิก็ผิดสัจจะอยู่เลยพูดเสียงดังอยู่เลยพอจะพูดเสียงดังก็พุทโธไว้อยากจะคุยกับพุทโธไว้ทำได้ไหมถามใจตัวเองถ้าอยากจะ
สร้างความดีเป็นลูกของพุทธะอย่างเจตนาที่เราตั้งอกตั้งใจมาเนกขมาออกจากบ้านจากเรือนน่ะมาเนี่ยสมกับเจตนาเนี่ยก็ต้องพยายามภาวนาพุทโธไว้พยายามพุทโธไว้ไม่อยากเดินจงกรมก็พุทโธไว้พุทโธต้องเดินไม่อยากนั่งสมาธิก็พุทโธต้องนั่งไม่อยากสวดมนต์ไหว้พระไม่อยากทำอะไรพุทโธพุทโธพุทโธสร้างความดีพุทโธพุทโธขยันพุทโธมีความสุขพุทโธแล้วสบายใจก็ท่องไปเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยไม่ได้เก็บเงินเก็บทองอะไรคิดสิแต่เราทิ้งพุทโธตลอดเลยมันก็ไม่อยากเป็นลูกของพุทธะนะ เป็นลูกพุทธะไม่ใช่เป็นลูกง่ายๆอยู่ดีจะมาเป็นเหรอพุทธเจ้า29ปีอยู่ดีจะมาเป็นลูกของพุทธศาสนานะเป็นมีศีลมีธรรมมันก็ไม่ใช่ของง่ายเท่าไหร่29ปีหลงไป29ปีหลงแสงสีรูปเสียงกลิ่นรสพุทธพะธรรมารมณ์ดีทุกอย่างรูปสวยเสียงดีฮะรูปเสียงกลิ่นดีรสดีธรรมารมณ์อารมณ์สนทรีในที่พอใจอยู่เรื่อยนั่นแหละยังเตะๆไปคุยไปไม่ว่าอะไรแบ่งกันนะนี่แน่นานาจิตตังเราดูนิ้วมือแล้วกันนะดูนิ้วมือนานาจิตตังต่างจิตต่างใจก็มาสอนอนุบาลเนี่ยสมาธิสั้นอนุบาลเนี่ยพุทธมาไม่ได้หลับหมดเลยอย่างพ่อท่านเทศเลยนะต้องพูดนี่อะต้องพูดนิทานเล่านิทานให้ฟังพูดนิทานแต่เล่าโน่นเล่านี่อ่ะพอจะหลับก็พูดก็พูดใหม่ให้สมาธิสั้นเนี่ยเหมือนเรามาบวชเนี่ยอยากจะเป็นอนุบาลไหมบางทีก็เป็นอนุบาลเหมือนกันสมาธิสั้นฟังไปแป๊บเดียวคุยแล้วเนี่ยสมาธิสั้นเนี่ยแต่ไม่รู้หรอกถ้ารู้ถ้าถามใจเองก็จะรู้อ๋อเราโตตะกายแต่ใจหาโตไม่อายุมากแล้วมากตะกายเนี่ยเราหาสกิดกันขออภัยด้วยนะสกิดกันสกิดทางที่ถูกนะนะถ้าฟังแล้วพิจารณาโอ้เราอายุมากถ้าว่าถ้าธรรมะเรามากไปกับชีวิตเราแล้วศีลธรรมเรามากไปกับชีวิตเราก็ดีเหมือนกัน70 80เนี่ยแล้ว20กว่าเนี่ยโอ้เราไม่ใช่อนุบาลแล้วเพราะว่าหน้าตาอายุนี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วไอ้ผู้ใหญ่นั่นก็คือผู้ใหญ่แบบไหนผู้ใหญ่ที่กายมั้ยที่วาจาที่ใจมั้ยเริ่มผู้ใหญ่แบบเด็กๆนี่เราไปพิจารณาเรามาตรงนี้เราต้องศึกษามาศึกษาคุณค่าของการที่เราจะมาอยู่ที่วัดเราวัดอะไรวัดกายวัดใจมันวัดถึงไหนแล้วก็เก็บไปที่บ้านบ้างก็บอกว่าคนฉลาดก็พอถึงเวลากลับบ้านปุ๊บก็ไปก็เอาวัดไปที่บ้านด้วยคนนั้นเขาจะเป็นคนที่โชคดีก็เรียกว่ามงคลดีสว่างดีครูดีลุงดีสว่างดีชีวิตนั่นแหละมีแต่มงคลที่ดีสิริแปลว่าสวยงามมงคลที่มีความสวยงามเกิดขึ้นในชีวิตและครอบครัวเพราะเอาวัดไปที่บ้านเรากราบพระไหว้พระอยู่แล้ววัดกายอยู่แล้วว่าฉันทําบาปมั้ยฉันกราบพระไหว้พระมั้ยกายเราเปื้อนด้วยมลทินการตบยุงฆ่าสัตว์ชีวิตมั้ยเบียดเบียนชีวิตคนอื่นมั้ยก็วัดกายอยู่แล้ว7วันวัดวาจาโอ้เรารู้สึกว่า7วันนี้เรามีพุทโธไม่ผิดสัจจะพูดจาดีมีปิยวาจาเก่าวาจาสุภาพเรียบร้อยฟังแล้วที่บ้านเราไม่เหมือนเมื่อก่อนเราพูดตรงๆพูดมันห้วนพูดเหมือนมะนาวไม่มีน้ำพูดแล้วก็เขาก็ฟังไม่ได้เขาจะเป็นต้องฟังว่าเราพี่น้องกันใช่ไหมตอนนี้พูดมะนาวมีน้ำพูดมีหางเสียงแต่งคำพูดคำจามีปิยวาจาเก่าวาจาสุภาพเรียบร้อยแล้วมีคุณธรรมมีสัจจะมากขึ้นไอ้นี่นะสิ่งไหนควรพูดก็พูดสิ่งไหนไม่ควรพูดก็ไม่พูดเบรกตัวเองก็เป็นคนใหม่เอาวัดกายวัดวาจาแล้ววัดใจไอ้ใจมันเคยนินทามีแต่จะด่าเขาอะไรใจเมื่อก่อนนี่มันรู้สึกว่ามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยมันรู้สึกว่ามาอยู่วัดนี่เอาวัดไปวัดที่บ้านนี่ให้อภัยตลอดขอให้เป็นสุขเป็นสุขเขาด่าเขาว่าเราก็ตีเราให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราอยู่อย่างสง่าผ่าเผยเป็นโลกของพุทธเจ้าอยู่เป็นผู้ชนะชนะไงไม่ชนะใครชนะกายชนะวาจาชนะใจของตัวเองนั่นเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราที่มาตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้น
เราพยายามมาวัดอุณหภูมิว่าเรากายมีอุณหภูมิแค่ไหนวาจาแค่ไหนใจแค่ไหนว่าเรามีความพอดีไหมกายเรามีความพอดีไม่มีพื้นฐานไหมมีพื้นฐานที่ความเข้มแข็งหนักแน่นเรามีพื้นฐานอะไรบ้างพื้นฐานที่นั่งนั่งสวดมนต์เนี่ยมันขยับแล้วขยับอีกเอาพื้นฐานนั่งกายปวดถามใจใจปวดไหมมันก็ปวดที่กายใจไม่ปวดเราทำเฉยเอาใจไว้ที่อื่นซะไม่ไว้ที่กายความคิดนึกคิดก็มันนี่มันอยู่ที่อื่นแล้วมันก็กายก็คือกายฮะแยกกายแยกใจกายไม่ใช่ของเราแล้วคำพูดคำจาเราดีไหมโอ้รู้สึกว่าความแรงหายไปตั้งแต่มาบวชตั้งแต่มาอยู่ที่วัดนี่ตั้งศีล5ศีล8ถึงบวชสดรู้สึกว่าลดอุณหภูมิความแรงลงไปเหลือแต่ความเย็นใจก็เหมือนกันใจเดินนี้สว่างสงบใจเฉยกว่าเมื่อก่อนนี้ก็แสดงว่าใจเราละอะไรได้มากเยอะละจากสิ่งที่ไม่ดีเราให้อภัยต่อคนอื่นก็เหมือนกับให้อภัยตัวเองบ้างเพราะว่าชมคนอื่นก็เหมือนกับชมตัวเองติคนอื่นก็เหมือนติตัวเองนั่นแหละมันอันนี้มันเป็นจัดจะทำมาให้ทุกข์กับท่านทุกข์นั้นถึงตัวเองให้สุขกับท่านสุขนั้นถึงตัวเองนี่คือเป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นของสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่กายที่ใจของเราเพราะฉะนั้นก็บอกว่าบาปบุญคุณโทษมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของท่านนั่นแหละไม่อยู่คนโน้นคนนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างความดีเนี่ยเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องสติลึกระลึกรู้ลึกได้รู้ละรู้ปล่อยวางลึกได้ว่าเรากำลังนั่งตรงนี้มีสัมปชัญญะพร้อมเราทำอะไรอยู่คิดอะไรเราก็รู้ให้รู้สภาวะความเป็นจริงว่าก็หมายว่าให้รู้ว่าเราเป็นหญิงเป็นชายอ่ะบางทีเราก็ลืมว่าเราเป็นผู้ชายอีกเราก็ลืมไปว่าเป็นผู้หญิงอีกเหมือนกับพระเนี่ยลืมอีกลืมว่าเราเป็นพระอีกโอ้ยเป็นฆราวาสต้องพักเงี้ยเนี่ยอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวไปแล้วเป็นพระได้เหรอคำว่าพระสงบสงเงียมพระเนี่ยนะสมณะแปลว่าสมณะว่าสงบพระก็เลิกละพระก็ไม่เอาอะไรแล้วพระไม่อยากรวยแล้วเป็นพระเนี่ยแล้วพระมีครอบครัวได้ไหมคำว่าพระไม่มีแล้วพระไม่มีเงินร้อยล้านพันล้านพระไม่มีสมบัติอะไรแล้วคำว่าพระสมณะเนี่ยละหมดแล้วมีธรรมวินัยนี่มีธรรมวินัยนี่ธรรมะคือธรรมะเนี่ยกายได้สัมผัสธรรมะแล้วก็สบายใจไหมธรรมะแล้วเย็นใจกายสบายใจธรรมะได้ธรรมะอยู่ที่ใจเนี่ยเหมือนพุทโธเนี่ยเนี่ยธรรมะเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยก็เอามาพิจารณาได้ต้นไม้เลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันไม่นานมันก็แปรสภาพไปมันไม่ใช่ต้นไม้ก็สมมติก็เป็นธาตุต้นไม้เฉยก็เป็นธรรมะแล้วพิจารณาเป็นสัจธรรมแล้วต่อไปมันก็ล่วงออกทีละใบสองใบเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยมาแก่ไปตายไปตายไปเนี่ยมันไม่ใช่หลังยั่งยืนไหมนี่เป็นธรรมะหมดเลยเราจะพิจารณาได้หรือไม่มันอยู่ข้างหน้าเราเป็นได้หมดเลยแม้แต่เสื้อที่เรานั่งอยู่เสื้อผ้าที่เรานั่งมันเป็นของเราไหมเสื้อก็ไม่ใช่ของเราเรานั่งแป๊บเดียวแล้วก็เป็นของอื่นไปแล้วใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ของเราไหมเสื้อผ้ามันของเราไหมไอ้นี่ของฉันของฉันแล้วพอถอดอะไรของใครอ่ะเอาไปแล้วก็ของใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันนี่ปัจจุบันเสื้อผ้าสมมติเป็นของเราแต่ถ้าถอดไปแล้วมันของใครอ่ะมันของคนอื่นไปแล้วแต่เสื้อผ้าเราจะอยู่กันสัก10 ปีไหมท่านนั้นพิจารณาได้หมดเลยพิจารณาเนี่ยผมเผ่านะได้หมดเลยผมเนี่ยมันแปรสภาพไหมเราลืมพิจารณาไปแล้วก็ไอ้พิจารณาได้ผมดำแต่ผมเวลาผมเปลี่ยนสีก็ไม่อยากพิจารณาเหมือนกันก็พิจารณาก็อ๋อมันของธรรมชาติทุกคนต้องเป็นอย่างนี้หมดแล้วถ้าพิจารณาว่าเป็นตายหลักล่ะทุกอย่างมันต้องเสื่อมสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอ้นี่ไม่ใช่ของเราแต่ของเรามันต้องดำตลอดถ้าพิจารณาตรงนี้มันเป็นตายหลักความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นโอ้เราเป็นยินดียินร้ายก็ไอ้ผมสวยๆทำไมเรามาเข้าวัดฟังธรรมโกนผมซะไม่ดีผู้ชายโกนผมแบบพระพุทธเจ้าหลงมาเยอะแล้วอ้าวพิจารณาเสร็จแล้วปองตกแล้วโอ้อยู่ทางโลกมีอะไรดี
อยู่มาตั้งแต่ผมดำจนผมงอกขอไปผมสองสีเนี่ยฮะอยู่มาตั้งแต่ตาไม่ใส่แว่นต้องมาใส่แว่นเนี่ยอยู่ก็ต้องผิวพรรณดีมาตอนนี้หมอหมองเนี่ยอยู่มากขึ้นแล้วจะอยู่ทำไมนะอยู่ไปก็ถ้าเราไม่สร้างคุณความดีไม่มีศีลธรรมก็อยู่ไปก็มันก็ไม่ได้ใกล้สวรรค์เลยไม่ใกล้มนุษย์เลยมันก็ไปถลำไปเรื่อยๆคบเพื่อนดีๆก็เพื่อนก็พาไปเสี่ยววัดเสี่ยวไปเสี่ยวมานะก็บอกว่าเข้าหน้าวัดออกหลังวัดเข้าหลังวัดออกหน้าวัดนั่นแหละเสี่ยวไปเสี่ยวมานะไม่เคยถึงวัดเลยวัดกายวัดใจไม่มีเลยคบเพื่อนแบบนี้ก็ทำใจได้เลยมันไม่ก็ไม่สู่สวรรค์หรอกมนุษย์ก็อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำทีมันก็ต้องพลาดสักครั้งนึงต้องไปดื่มเหล้าเมายาเนี่ยคบเพื่อนน่ะแต่ก็บอกอ่ะคบบัณฑิตพาไปหาผลคบคนผ่านไปหาผิดน่ะแล้วมันจริงไหมทั้งโลกถ้าคบบัณฑิตเนี่ยก็พาเข้าวัดมีศีลมีธรรมพูดแต่เรื่องธรรมะธรรมโมถ้าคบกับคนผ่านน่ะขัดหูขัดตาแล้วก็พูดทางธรรมะธรรมโมมันขัดใจแล้วเกินเนี่ยก็พูดไม่ได้พูดแต่ก็ทะเลาะกันใช่ไหมถ้าพูดกับเรื่องทางโลกเนี่ยนี่เราเมายาพี่เตเตหาแล้วก็หมดเงินหมดทองก็รู้สึกว่าแหมดีอกดีใจอ่ะใช่ไหมอย่างนี้เป็นสมาธิติอ่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิบัณฑิตก็เป็นสมาธิติคิดดีทำดีเพราะฉะนั้นวันนี้ฉะนั้นมาโอกาสที่เราได้มาเป็นบัณฑิตคิดดีทำดีเป็นสมาธิตินะเห็นถูกต้องกันเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเห็นพุทธเจ้าสว่างสวายอยู่ที่ใจของเราเห็นทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งมีทานแล้วมีความสุขมีศีลแล้วกายสะอาดหน้าตาดีผิวพรรณดีเกิดชาติใดก็มีภาวนาเกิดชาติใดก็ไม่เป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมเป็นคนปัญญาทึบอ่านหนังสือไม่น้อยหน้าใครเป็นคนปัญญาดีมีภาวนาสมาธิแต่นั่งสักนิดสักหน่อยก็มันก็ยังมีปัญญาอยู่ใช่ไหม เหมือนกับสมัยพุทธกาลแต่เล่าสักนิดวันนี้วันอุโบสถโอวาทปาติโมกมีพระภิกษุสวดปาติโมกตัวแทนของพุทธเจ้าของเรา ต้องนั่งสูงคือยกย่องด้วยธรรมวินัยองค์นั้นจะใหม่หรือเก่าก็แต่ท่องปฏิโมกข์รู้ธรรมรู้วินัยที่มาบอกกล่าวก็จัดให้สงฆ์หมดเลยเนี่ยคือเอาธรรมะเป็นใหญ่ด้วยสมัครีอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็เหมือนวันนี้ องค์นึงท่องปฏิโมกข์เก่งก็ฟังได้หมดผิดถูกนี่ก็เราเก่งมากเกิดทิฏฐิตัวตนท่องเขาผิดก็หัวเราะเราย่อเขาว่าสู้เราไม่ได้นะเราย่อสู้เราไม่ได้ก็ความเก่งความฉลาดก็ไม่รู้เรื่องกรรมมันนะกรรมมันเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะกรรมติดเตียนในใจก็ดีติดเตียนที่อย่ามาญาติมันนี่ก็ เกิดเป็นไรเกิดมาเกิดชาติสุดท้ายเป็นชาติของสมณะโคดมของพุทธเจ้าของเราก็มาบวชพุทธศาสนาพี่ชายมาบวชพี่ชายเป็นพระอรหันต์มีปัญญาดีแล้วก็จัดเรื่องตอนพระที่จัดเรื่องกิจนิมนต์จัดอะไรนะดูความเรียบร้อยของพระภิกษุสงฆ์เรื่องนี้ก็พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์น้องชายมาบวชน้องบวชก็เรียกว่ามาบวชท่องอะไรไม่ได้เลยปัญญาทึบบึนทึบเลยนะโมตัสสะภะคะโตหะโตธัมมะนะพุทธะก็ท่องไม่ได้คาถา4บาทก็ไม่ได้แล้วคาถา4บาทมึนตึ๊บเลยทั้งๆที่มาชัดไปแล้วนี่โอ้โหท่องปฏิโมกข์ผิดวรรคไหนวรรคไหนนี่เหมือนคนที่เราท่องสื่อจำแม่นน่ะแล้วคนหนึ่งท่องแล้วก็อ๋อมันไม่ถูกนั่นแหละทั้งมองต้องยังจำได้นี่ก็ จริงคนมีปัญญาไม่ใช่เลิศหรอกนะโมตัสสะวะโตสัมมาสุสานี่ก็ต้องไปต้องมาก็ได้อยู่แล้วล่ะอันนี้ท่องไม่ได้เลยจำไม่ได้คือกรรมไงทำให้ลิขิตให้ทิฏฐิติเตียนตัวแทนพระพุทธเจ้าอ่ะทำให้บาปกรรมจำไม่ได้ทำใ
ไงก็ท่องไม่ได้นะโมนะโมนะโมตัสสะวาโตอะโตธัมมะสังคทาสีบาทท่องไม่ได้เลยนี่เป็นกรรมทีนี้ก็พระพิชัยก็ก็กลายว่าก็ดีก็ดีนะน้องชายเป็นลูกพระอรหันต์นะพิชัยก็เป็นพระอรหันต์พิชัยก็มีสติปัญญาน้องชายก็มึนตึ๊บเลยหันซื้อไม่ออกสวดมนต์ก็ไม่ได้ไปกินนิมนต์ก็ไม่ได้นี่ก็คงอยากตักเตือนเนี่ยน้อยละน้อยอกน้อยใจก็ไม่อยากอยู่แล้วกลับบ้านจะศึกดีกว่าศึกนี่ก็นี่ก็อยู่ทำไมอ่ะต้องสื่อก็ไม่ได้ถ้าจำได้คนต้องสื่อไม่ได้ปู่ทวารเนี่ยพอล้างด้วยธรรมะปุ๊บนี่โอ้หนังสือนี้เก่งจำได้หมดเลยนี่ธรรมะโลดแล่นเลยนี่นั่นแนวนี้มันแบบนั้นก็คือไม่ได้เรียนเป็นที่ไม่เรียนปัจจุบันให้พี่น้องเรียนกันก็รวยแล้วก็มีที่ต้องสื่อไม่ได้จะจำได้จำได้ให้สินได้และสวดมนต์ไหว้พระได้นี่ก็จำแม่นอันนี้เขาก็เป็นที่เหตุการณ์ที่ไม่ได้เรียนให้คนอื่นเรียนอันนี้มันไม่ใช่กรรมตรงนั้น แต่กรรมที่ไม่หนักถึงขนาดนั้นนะนี่จะศึกนี่ก็ลุถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลวงพระพุทธเจ้านี่พระเจ้าก็ญาณพระพุทธเจ้านี่ก็ถ้าองค์นี้สำเร็จหรือองค์นี้ยังไม่กรรมถึงที่สุดก็จะเข้าตะข่ายอ๋อยังไม่ถึงข่าวที่จะต้องไปอยู่บ้านเข้าข่ายพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะพระอรหันต์ก็เชิญให้อัจจุลบันทกจนแล้วมันตกมาหาพระพุทธเจ้าพระ เจ้าก็ถามจนแล้วมันตกเธอจะศึกหรือครับขอรับบอกทำไมบอกว่าผมจำไม่ได้ท่องสือจดหมดอะไรก็ไม่ได้พี่ชายก็พี่ชายก็บอกอย่างนี้บอกว่าก็จุมันตกเธอบวชก็ถามเธอจะศึกหรือแล้วเธอมาบวชเนี่ยบวชเพื่อใครนะจุลภพเธอมาบวชเพื่อใครมาบวชเพื่อพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะเพื่อพระพุทธเจ้าเธอบวชมาเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วเธอจะศึกเหรออันนี้บวชเพื่อเราตถาคตเนี่ยเอางี้ด้วยกันเราบวชเพื่อเราก็เราก็ไม่ต้องศึกการจะตกลงก็เดี๋ยวเรามาสอบก็ไม่ศึกนี่ก็เอางี้กันเธอไม่ต้องทำอะไรภาวนาก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เอางี้เลยกันเธอเอาผ้าขาวผืนหนึ่งทำได้ไหมผ้าขาวผืนหนึ่งไปรูปเนี่ยเธอไม่ต้องภาวนาอะไรหรอกมันก็ภาวนาพุทโธไม่ได้เกสาโลมานาขาตันตาตาโจตาโจตันตานาขาโลมาเกสาก็ไม่ได้หมดเลยทุกอย่างนี่จำไม่ได้หมดเลยเธอไม่ต้องท่องอะไรงั้นเธอเอาผ้าขาวมาลูบไปลูบมาเนี่ยลูบอย่างนี้ได้ไหมโอ้อย่างนี้ได้พระเจ้าค่ะไม่ยากอ่ะแต่เธอทำความรู้สึกที่ผ้าขาวนะลูบไปลูบไปมาลูบไปครั้งที่หนึ่งลูบมาครั้งที่สองนอนแล้วลูบไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองลูบไปลูบไปให้ความรู้สึกก็ลูบไปลูบมาไปคือว่าไม่ให้ลูบไปลูบใจลอยอ่ะให้ลูบไปให้รู้ว่าฉันลูบผ้าลูบผ้าขาวดูว่าโอมันก็จากผ้าดำเป็นผ้าขาวฮะให้เป็นแบบนั้นน่ะลูบไปลูบไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองลูบไปลูบมาให้มีสติลูบไม่ใช่ลูบปุ๊ด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 อย่างนี้ลูบไปช้าช้าลูบไปลูบมาตั้งสติก็เหมือนตัวสติเนี่ยแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีตัวสติใช่ไหมตัวความรู้สึกให้มีความรู้สึกหมายว่าให้จิตตรงนี้ไอ้ความรู้สึกจับตรงนี้เอาไงกันสติเราตั้งตรงนี้เป็นปริยัติสติสัมปชัญญะให้เธอตรงจิตจับตรงนี้จิตก็ความรู้สึกนั่นคือจับตรงนี้จับตรงผ้าลูบไปลูบมาลูบไปลูบมาลูบไปลูบมาเนี่ยก็ลูบไปลูบไปลูบไปก็รู้สึกว่าลูบไปลูบไปมันก็เฉยไงลูบไปลูบไปมันก็จากที่มันที่แรกไม่เฉยไงเพราะจิตไม่รวมไงเพราะไอ้ลูบเนี่ยสติความรู้สึกมันยังหยาบอยู่รูปไปรูปมาแล้วเกิดศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้ารูปไปรูปไปรูปไปนะครับ ให้ไปอยู่ในวิหาร
พระพี่ชายไม่จัดแล้วจัดไปสวดไม่ได้ก็อายเขานะมันพระใหม่เคยบวชอยู่ไทยเนาะคนไม่รู้ปากพระใหม่สวดโอ้โหก็อายคนนี้แตกเลยเคยไม่แตกต่างแล้วแล้วว่าที่สวดนี่นะคนชอบมาอยู่แต่ท้ายดูพระใหม่สวดนะดูปากพระใหม่อย่างเงี้ยดูโอ้โหงานนี้เท่ากับว่ามาทำโทษพระใหม่โดยไม่รู้ตัวโอ้ก้มหน้าห่างกันไม่ถึงวาบางทีเนี่ยโอ้ตายมองไม่ได้ก้มเหงื่อแตกเลยกลับมาสวดกันโหหลวงพ่อทางชัยแบบนั้นแล้วขึ้นยากๆเนี่ยขึ้นกาเลอาทาสิเมนโอ้โหงานนี้งานหนักเลยมิอยู่นั่นแหละนี่ก็มาท่องกันหมดเลยตอนหลังก็ได้หมดเนี่ยหลวงพ่อใช้แบบนั้นหลวงพ่อไม่อายนี่หลวงพ่อก็รู้ว่าเป็นหลวงพ่อน่ะผิดก็ไม่เป็นไรหรอกพระใหม่มันเจ็บแล้วทำไมขอไฟนะไอ้ยายนะขอไฟนะยายก็อยู่กับหลวงพ่อหลานๆก็อยู่กับพระใหม่โอ้ไอ้เราก็20กว่านี่โอ้โหถ้าเขามาฆ่าพระใหม่เนี่ยยายก็อยู่ถ้ายายอยู่ก็อบอุ่นบ้างนะไอ้นี่เด็กๆเนี่ยวัยรุ่นนักเรียนเนี่ยโหมันเหมือนกับจับปากพระเลยเนี่ยโหมันแล้วก็ว่าไม่ได้นี่มิโอ้ทุกงานเลยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยก็มาบ่นกับพ่อแม่ทำไมวัยรุ่นมานั่งนักทายกันหมดขนาดนั้นสิเอ๊ะทำไมมานั่งทายทำไมมานั่งหน้ามันบอกก็ไม่ได้นะทำโทษก็มาท่องหมดเลยพระหงอันนี้มหากาลนี่อากาโตเวนี่เพราะหลวงพ่อทายนี่ที่ตายหลายงานก็คือกาเมกับไอ้อาทาติเมกับกาเลนี่แหละโอ้โหกาเลก็ทายก็ท่องเพราะทายกทั้งหลายนั่นแหละนี่ครับอาทาติเมก็ดีนะพระใหม่ไม่ดีหลวงพ่อดัดเนี่ยขอไปดัดพระใหม่เนี่ยอยากให้ท่องดีนักนั่นแหละเหมือนจุลบันทกเนี่ยนะเดี๋ยวจะจบเลยนะนี่ก็ให้ไม่จัดพระเจ้ารู้แล้วเธอจงไปอยู่ที่วิหารแล้วไปบ้านเนี่ยบ้านนี่ก็นิมนต์หมดวัดพระเจ้าเป็นประธานบอกจัดที่ไว้ที่หนึ่งพระจัดจัดให้ใครนะแต่ที่หนึ่งที่สุดท้ายอ่ะที่สุดท้ายนี่ก็พอได้เวลาจุลบันทกสำเร็จก็พอดีพระเจ้ารู้อ่ะนี่ก็เนี่ยพระเจ้าจะให้จุลบันทกเนี่ยสรุปคาถาบุญก็ไอเรื่องเทศนะเรื่องทำนองนะอนุโมทนาคาถานี่ก็บอกไปตามพระมาที่วิหารองค์หนึ่งอยู่องค์หนึ่งพี่ชายรู้แล้วไปตามทำไมเจ้าก็ไปตามวิชาไม่รู้หรอกนี่ก็ไปตามนี่ก็จมลูกก็เล่นฤทธิ์นะอันนี้ก็เรียกจุลบันทกเรียกนี่ก็เต็มวิหารหมดเลยเรียกองค์เดียวหกกระจายเต็มหมดเลยเนี่ยกลับไปพระโอพระเต็มวิหารหมดเลยก็เรียกอีกทีก็อย่างเงี้ยนี่ก็พระเจ้าบอกว่าพอเรียกจุลบันทกก็จับตัวมาเลยให้ผู้ชายมาจับตัวมันเลยน่ะพอจับตัวองค์นี้ปุ๊บก็หมดเลยเต็มไม่หารก็หมดเลยนะเห็นไหมท่านรู้ว่าจับตัวเลยจับตัวปุ๊บองค์นี้เลยเนี่ย ในนี้ก็มาโอ้จุลบันทกแล้วอนุโมทนาบุญกุศลอย่างที่เทศเนี่ยไพเราะโอ้เพราะพิงก็พระอรหันต์เนี่ยนั่นแน่พระเจ้าบอกว่านี่น่ะเป็นกรรมเก่าที่ไอ้หัวเราะในใจหรือว่าติที่เขาสวดปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นนี่เป็นกรรมบางทีกรรมในชาตินี้กรรมในการกระทำทำด้วยกายวาจาใจหรือเราเกิดมาเกิดด้วยกรรมคือการกระทำกายสวดมนต์ไหว้พระกายรักษาศีลมิฐานศีลภาวนาทำดิษฐาคือมาด้วยกรรมดีถ้ากรรมชั่วก็เสร็จบาปปากแหว่งหัวโตบ้างนิ้วกุดนั้นเสร็จกรรมอันนี้เรามาด้วยกรรมการสร้างความดีมีฐานศีลภาวนาเป็นติดตั้งเพราะฉะนั้นที่จะมาได้เล่าอุทาหรณ์สอนใจในเรื่องกรรมเนี่ยกรรมนี่อย่ามองข้ามว่ากรรมเล็กกรรมน้อยเนี่ยติหรือว่าจีกรรมมาในวัด
พระคุณเจ้าก็เดินเร็วไปหน่อยนะแหมเดินเร็วไปอ้าวแล้วเราก็เดินเร็วยังพระคุณเจ้าอยู่ทำไมไม่ติตัวเองเอ้าท่านพูดนั้นไปหน่อยอาติไงพูดอย่างเนี้ยคืออันนี้เขาให้ติตัวเองไปวัดไปที่ไหนก็ได้ให้วัดกายวัดใจก็ไปเคยบอกเนี่ยไปวัดนี่ได้เลยมั้งได้ติก็โน่นติกันนี้วัดนี่ก็ไม่สะอาดต้องไปสะอาดทำไมไม่เอาไอ้สิ่งที่ดีๆเข้ามาล่ะในวัดไม่มีอะไรสิ่งไม่มีอะไรดีเลยเขาก็มองนะมีทำไมไม่เอามาล่ะลืมนะไปเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยไอ้ที่เขาสะอาดไม่เอาไปเอาไอ้ที่เอาไม่ดีเหมือนมาที่วัดสังฆทานเนี่ยเขาสร้างไว้ดีหมดเนี่ยแต่ก็มีจุดบอดเหมือนกันเอาไม่ตรงนั้นนิดเดียวเนี่ยเราถามตัวเองว่าทำไมเรานี่ไม่มีจุดบอดเลยเราไม่มีจุดเสียเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะติใครก็แล้วแต่อยากจะติสถานที่ถามตัวเองบ้างติดตัวเองว่าฉันเพอร์เฟกต์ 100% หรือไม่ถามตัวเองว่าฉันมีจุดบอดหรือไม่ฉันจุดดี 100% หรือไม่คนที่มีจุดดี 100% เนี่ยเขาสะอาดเนี่ยเขาไม่ติใครหรอกเขาติตัวเองเพราะฉะนั้นเรามีจุดบอดจุดไม่ดีจึงได้ติคนอื่นนี่จำไว้เพราะฉะนั้นขอให้ติตัวเองจะดีกว่าสะอาดหมดจดมีธรรมะอยู่ที่ใจอรวณีที่อาตมาได้ชี้แจงธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สูงส่งธรรมะที่เลิศประเสริฐกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือฐานศีลภาวนาอารมณ์นี้ก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาความก้าวหน้าในสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายทาน ท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็เตรียมไว้ก่อนนะครับกับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกราบเชิญนะครับท่านมีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเชิญครับสามท่านได้ไหมครับนักบวชชายนักบวชชายลุกนะครับกราบเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับกราบนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าที่จะสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับกราบขอกราบมุทนาสาธุนะคะกับทุกๆบุญเลยนะคะทุกๆท่านด้วยแล้วก็ขอกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะในส่วนของธรรมะนะคะวันนี้นะคะท่านก็เมตตาบอกว่ากรรมคนเรานั้นมาจากกรรมนะคะปัจจุบันนั้นก็คือกรรมที่ผ่านมาอนาคตก็คือกรรมในปัจจุบันที่เราทำนะคะก็คืออนาคตของเรานะอันนี้ก็เป็นสัจธรรมจริงๆนะคะค่าขอโมทนาบุญนะคะกับคุณบุญเลิศมีทองแล้วก็คุณเล็กมีทองนะคะร่วมทำบุญสร้างศาลาสวรรค์ค่าลาย 1,000 บาทค่ะ
แล้วก็ธรรมยาตราอีก500บาทนะคะโมทนาสาธุด้วยคุณสุนทรีนะคะรวิบัญเจิดกุลนะคะร่วมบุญธรรมยาตรา100บาททำบุญน้ำไฟ100บาทแล้วก็สวดพระอภิธรรมอีก100บาทรวม300บาทนะคะตอนนี้ค่าน้ำค่าไฟนะคะต้องกราบขอบพระคุณในความใจบุญของญาติธรรมแล้วก็นักบวชทุกๆท่านเลยนะคะไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะยอดก็เกือบที่จะถึงเป้าหมายแล้วนะคะตอนนี้ได้ 9,000 บาทแล้วนะคะโมทนาสาธุสาธุสาธุนะคะแล้วก็ธรรมยาตราอีก 2,500 ร่วมสมทบทุนกันไปคนละเล็กคนละน้อยนะคะช่วยเราไม่สามารถที่จะไปเดินได้แล้วก็มาช่วยกันนะคะทำปัจจัยเอาปัจจัยมาช่วยกันนะคะเพื่อให้โครงการต่างๆนั้นสำเร็จนะคะแล้วก็ทำศาลาสวรรคไลที่รันทำวันนี้ได้ 2,000 นะคะก็ใครจะเพิ่มเติมก็เรียนเชิญค่ะครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อจะชักบังสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวลาอยู่ตรงนั้นนะเวลาอยู่ตรงนั้นนะนะอย่าบางสกุลนะอันนี้จาวัตสังกาลันตังกันตังไลไม่เที่ยงนอนอุปาทเวยธรรมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธฌานติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังวัปสมโมสุขอนความเข้าไปละงาแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขมึงไปก็ตรวจน้ำนะยะถาวาลิวะปุลาปะลิปุเรนติสาขลังหวังน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว กิปะเมวะสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งกวงอย่างเต็มที่จันโทมนาราโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวาตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวดาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพมุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาสวัสดีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ